ดูกรรภิกษุทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจักกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในรูปที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบัน เวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจากกล่าวถึงเวทนาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในเวทนาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในเวทนาที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเวทนาที่เป็นปัจจุบัน สัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตเป็นอนตัตตาจะก,กล่าวถึงสัญญาที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสัญญาที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในสัญญาที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญาที่เป็นปัจจุบัน สังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะก,กล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในสังขารที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินในสังขารที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสังขารที่เป็นปัจจุบัน วิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะก,กล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอาลัย ในวิญญาณที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณที่เป็นอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณที่เป็นปัจจุบัน